สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะได้ใช้ในมาเวลัสดีไซเนอร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการช่วยในการสร้างเสื้อผ้านะครับกันดูผมก็จะมีทริคในเรื่องของการทําความหนานะครับในการเติมดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างเสื้อผ้านะครับพวกชุดเดรสในหลายๆแบบที่เราอาจจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ ในวิดีโอตัวนี้ผมจะมีวิดีโอ2ตัวนะครับในตัวแรกจะพูดถึงเทคนิคและก็ทริคเบื้องต้นนะครับส่วนในวิดีโออีกตัวหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงการทําพวกลักษณะเฉพาะของชุดเดรสต่างๆนะครับ3แบบนะครับที่ที่เราจะได้เจอบ่อยๆนะครับในเวลาสมมุติเราไปทําเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเจอพวกนี้บ่อยนะครับก็จะเป็นวิดีโอ2ตัวให้ดูกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ จะม,มีหน้าต่างมาเวลาสกับผมัโล่งนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรมากก็อย่างแรกที่เวลาผมจะเอาเข้ามาก็คือผมจะเอาตัวอวตาานะครับที่เขามีเนี่ยมีมาให้ของผมเนี่ยนะครับก็จะลองเปิดขึ้นมานะครับผมย้อนกับอวตารโอเคผมเอาตัวนี้แล้วกันนี่เป็นตัวที่ผมทำไว้ทำไว้ใช้นะครับ ก็เดินคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะทาการโหลดอวตานหรือถ้าของเราอยากจะเอาเอาวตารอื่นเข้ามาเช่นเป็นโมเดลที่เราทําแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเราเข้ามาได้นะครับโอเคหรือว่าจะใช้ตัวที่เขามีอยู่แล้วตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักละก,กันโอเคสมมุติว่าในวันนี้ผมจะลองทําเสื้อง่ายๆขึ้นมานะครับสักอันหนึ่ง เป็นเสื้อธรรมดาเลยนะครับก็ผมจะลองคลิกนะครับเพื่อสร้างตัวเชฟเสื้อขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยนะครับผมจะลองทําเสื้อให้กับตัวละครตัวนี้ดูนะครับผมก็จะลองสร้างง่ายๆเลยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับ ต่อมาผมจะทําตัวคอล่าตรงคอนะครับเพื่อทําเหมือนเป็นเสื้อปิดตรงคอหรืออะไรแบบนั้นนะครับวิธีการทำเนี่ย,ม,ม,ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับวิธีการทํามันก็ไม่ได้ยากนะก็คือเราก็สามารถที่จะขยับนะครับหรือสร้างตัวเชฟเนี่ยมาปิดตรงคอตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีการง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดก็คือเราสามารถที่จะสร้างตัว Rectangle box เนี่ยนะครับก็คือตัวโดยใช้ polygon นะครับแล้วก็เรียกเป็น rectangle นะครับเช่นผมมองว่าคอมันน่าจะประมาณสักไซส์เท่านี้นะครับเนี่ยผมมีไซส์ของคอมาตรงนี้อยู่นะครับแต่จะเห็นว่าในการที่จะให้มันฟ i t เนี่ยนะครับลงไปในลัษันเนี้ยนะครับผมอาจจะต้องเพิ่มจุดลงไปเพื่อให้มัน snap เข้าหากันนะครับก็ผมก็จะลองเพิ่มนะครับวันนี้ผมดูจากตรงนี้นะครับ ผมจะลองดูโอเคตรงคอรตรงนี้นะครับผมจะลองเพิ่มสักจุดใดจุดหนึ่งเข้าไปนะครับ,บเราจะเห็นว่ามันมันหยุดตรงนี้แล้วก็ไปจบที่ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการเพิ่มจุดนะครับวิธีการเพิ่มจุดเราสามารถกด x นะครับเพื่อ add point ตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ที่1น,นะครับนี้ถ้าสมมุติว่าผมคลิกตรงนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ผมลองทำ segment seal นะครับ เชื่อมติดปุ๊บปุ๊บอย่างนี้อันเนี้ยมันมันจะผิดไอ้ <c oughs> ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะแต่อันนี้ถูกนะครับแล้วก็ผมมาดูว่าโอเคถ้าสมมติผมลองมูฟเข้าไปปุ๊บตอนนี้จะไปติดอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือมันถูกของมันอยู่แต่ผมต้องการให้ตัวเนี้ยมาติดกับช่วงตรงนี้นะครับกับปุ๊บทีหนึ่งแล้วก็ลองปุ๊บแล้วก็จะเห็นว่าโอเคมันพยายามที่จะ ดัดเชฟตามมาเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับคอ,อมันอาจจะต้องสูงขึ้นตรงปลายนิดหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเนาะก็ผมก็จะทำการดูปเคทไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือมิ r r เรอร์ไปแล้วก็ซี w วิ g งเข้าด้วยกันเหมือนกันนะครับก็ s e เล c กตัวนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้มิร์เรอร์เพสนะครับมิเรอร์เพสตัวนี้เออโทษที select. คลิกขวานะครับมิเรอร์เพสตัวนี้ แล้วก็น,นะเอ่อทำไมมันไปเมนูเพสตัวนั้นเอ่ยโอเคไม่อะไรอืมก๊อปปี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อเมนูเพสนะครับปึ๊บอย่างงี้ผมวางไปในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำการเอ่อเมื่อกี้ผม Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเมนูเพสมันก็จะทำการวางลงไปในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เอ่อจะเห็นว่าตอนนี้มัน มันก็ดูมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ผมก็จะต้องทำการซีลวิ่งตัวนี้เข้าด้วยกันก่อนนั้นเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเสกตรงนี้ยกขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นในการที่จะทำเซกเมนต์ซีลได้คลิกซีลนะครับแล้วก็มอนกันนะครับคลิกซีลแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมกดดูเนี่ยตอนนี้มันก็จะได้มาใกล้เคียงกันละนะครับอตอนนี้ใกล้เคียงละเหลือผมปิดตรงนี้นะครับเข้าด้วยกันเฉย นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมก็จะสามารถที่จะซีวิ่งตัวนี้ได้เลยนะครับปึ๊บใช้เซกเมนต์นะครับปึ๊บโอเคเข้าใจว่าได้หรือเปล่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเซกเมนต์ซีวปึ๊บอ่ะตอนนี้มันน่าจะยึดกันละนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับเหมือนกันก็ยึดกันเข้ากันมาได้กันไว้นะครับทีนี้ก,กดเพลย์ดูปึ๊บ เราก็จะได้ตัวคอลลาขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ดึงๆมันนิดนึงนะครับให้มันกลับเข้ามาในเชฟที่มันควรจะเป็นนะครับทีนี้ในคอลลาเนี่ยมันจะมีค่าตรงเฟบริกอยู่นะครับคือถ้าไอตรงเฟบริกเนี่ยคือถ้าเราติ๊กอย่างาอันนี้มันมีหลายอันให้เลือกนะออปชันเนี่ยนะครับเราเลือกเป็น Solidify ปุ๊บเนี่ย นะครับมันน่าจะแข็งขึ้นหรือปะไม่แข็ง Strain โ okay. อเคไม่รู้สึกอะไรเลยวผมลองปรับนี่ก็ได้ตรงตตต property fabric fabric โ <c> อ <oughs> เ okay. คนี่นเป็น fabric หนึ่งจริงๆนอาจจะต้อง flip ไปเลเยอร์ layer หนึ่งเพื่อให้มันสามารถเลือก fabric ได้นะครับแต่ไม่เป็นไร วิธีการที่ที่เราจะใช้ถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้ามันมันหย่อนนะครับก็คือผมเลือก select 2ตัวน,นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น pattern r e s i v i n g นะครับเลือกเป็น pattern symmetric pattern เอ๊ออเคไม่ได้ไหมกันนึงไม่เป็นไรอลองอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บ symmetric pattern r e s i v i n g อ่ะ copy มาอีกด้านหนึ่งเลยให้มันเชื่อมต่อกันอันนี้มันจะได้เป็น ตัวนี้มานะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ select มันไปนะครับ,บ,บ,บอันนี้คือด,ด้านไหนเออ ได้ละนะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายขึ้นพอผมใช้ symmetric pattern เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมจะทำการหดมันลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่หดเนี่ยมันจะหย่อนนะครับแต่ถ้าพอเราหดมาแล้วเนี่ยก็จะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะตึงมากขึ้นนะครับเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้มันตึงมากตึงน้อยแค่ไหนปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะรั้งพอดีคอในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ บางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องการให้มันมีความหนาคือเหมือนเหมือนปกที่มีความหนาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถ s l l e t นะครับสตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับอันนี้เป็นฟัง์กชันใหม่นะครับก็คือคลิกขวานะครับเวลาในทีเรซตัวเราไม่ได้พูดถึงเนาะในการสองที่แล้วนะครับเราเลือกเป็น Layer Clone Over หรือ Under ก็ได้นะครับคือถ้า Clone Over มันจะมันจะผุดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับสมมุติว่าผม โล์โอเวอร์เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนมีอีกเลเยอร์หนึ่งซ้อนเข้ามานะครับดังนั้นถ้าคุณกดปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเหมือนมีความหนาของมันเกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะเหมือนมีความหนามันเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าบางทีแล้วพอพอเราใส่ตรงนี้ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องอขยายออกมานิดนึงก็ดี นะครับน่าจะดีกว่านะฮะก็ลองดูนะครับโอเค,อ,เคอันนี้มันก็จะได้มาแบบนี้นะครับเราดูมันก็จะดูมีความหนามากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเชื่อมกันแล้วนะนะครับอโอเค ลองดูอีกทีนึงโอเคเอม,มันซีลวิ่งไปละนะครับจริงๆมันซีลไปละโอเคไม่เป็นไรโอเคเราก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งในตอนที่ก่อนที่เราจะโคลนเมื่อกี้ครับถ้าผมรู้สึกว่าผมอยากจะใส่อะไรลงไปนิดนึงนะครับเช่นผมอยากจะใส่อันนี้ผม ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะใส่เหมือนเป็นลายลายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถที่จะ split ตัวนี้ออกมาอีกก็ได้นะครับตอนนี้มันมันยึดอยู่แล้วนะครับมันยึดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าผมเพิ่มโดยใช้ add point split เนี่ยนะครับอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่านี้นะครับผมลองกะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมกดคลิกตรงนี้ทีนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มจุดหรือเส้นเข้าไป นะครับในลักษณะนี้เหมือนกันหรือนั่งตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะ split เส้นเข้าไปนะครับ split line เนี่ยนะครับผมก็จะเลือก select แล้วก็ลากเส้นมาจบตรงนี้มันก็จะได้เส้นมาสมมติว่าอย่างนี้มันจะขึ้นไหม rectangle กโอเคมันต้องใช้ตัวนี้อ่ะโอเค ปุ๊บนะอันนี้โอเคผมใช้ตัว internal นะครับในการที่จะสร้างมันจะสร้างเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวตัวเส้นขึ้นมานะครับและในเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะ <c> offset <oughs> <c oughs> ให้มันให้มันขยายออกไปได้นะครับในความเป็นจริงแล้วจู่ไหนเอ่ยมันจะมีคำสั่งเอ๊ะทำไมหายไป h e n เ e n offset at internal โอเคอยู่นี้ผมอยากให้มัน offset ไปทางด้านนี้ นะครับสมมุติว่าอันนี้ทําให้ดูอีกทีหนึงนะ่งเนาะสมมุติว่า,าผมสร้าง internal line นะครับนะครับเลือกตรงนี้ internal line นะครับเ,เลือกเป็นตเป็น polygon นะครับ line แล้วก็คลิกคลิกตรงนี้ลงไปนะครับแบบนี้แล้วกดเดี๋ยวม่คลิกที่ที่ตัวสุดท้ายที่หนึงมันจะเป็นการสร้าง internal line ขึ้นมานะครับซึ่งใน internal line ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะทำการ ส p l i t เส้นออกมาจำนวนเยอะๆได้นะครับวิธีการก็คือเราเลือกที่เส้น internal line internal line เนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการต่อคัดนะครับไม่มีผลต่อคัดนะครับมันเป็นแค่เส้นเฉยๆนะครับแล้วเราเลือกตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ offset as internal line คือให้มัน offset เส้นจำนวนมากขึ้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะเห็นมันมีเส้นสีแดงโผล ขึ้นมาอีกอันนึงถ้าเราเพิ่มจานวนเส้นเพิ่มเข้าไปแบบนี้มันก็จะเพิ่มจํานวนเข้ามาแบบนี้นะครับในลักษณะนี้หรือเราสามารถที่จะ select in reverse direction ก็คือไปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะจําค่าไว้ก่อนว่า distance ของผมเนี่ยอยูที่5นะครับผมบอกว่าสิสักทำมาัเท่าไหร่ดีผมลองให้มันหกมากไปผมลองสักเอ่อสัก 5.5นะครับแล้วก็ดูว่าเส้นมันจะได้เท่าไหร่สมมุติว่าอ่ะผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคมาสัก13นะครับ13และ5้ว5.5นะครับอ่าผมกดโอเคทีนึ่งปุ๊บมันจะทำการเพิ่ม internal line ให้กับผมเข้าไปในลักษณะแบบนี้ซึ่งในตัว internal line ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติผม select เส้นนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนทำเหมือนเดิมนะครับ offset as internal line แต่ทีนี้ผมจะเลือกเป็น inverse direction ก็คือไปอีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยอ่ะ14กดโอเคปุ๊บตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยใน internal line ตอนนี้มันจะมาเป็นในลักษณะแบบนี้ละนะครับมันจะมาเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งไอเส้น internal ของผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้เส้นตัวเนี้ยนะครับมันมันมันโดนคัดออกจากกันนะครับเหมือนเหมือนเราเย็บเสื้อครับเหมือนเราเย็บเสื้อที่ ที่มันที่มันเป็นแผ่นแล้วเอามาเย็บต่อกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะ select ตัว internal line ทั้งหมดนะครับลาก select ปุ๊บนะฮะ internal line ก็ select ไล่ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ select ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับมันได้ internal line ทั้งหมดเนี่ยผมคลิกขวาที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอดดอดดดด,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 ดอยู่ไหนเย่ย คัดคัดคัด offset as pattern line มันจะมีอันนี้มั้ง pattern as cut o k อ่าอันนี้มัน offset pattern โอเคผมลองดูก่อนผมจำไม่ได้เหมือนกันฟังกช์ชันมันเป็นตัวไหนใช่ไหมเอาไม่ใช่อันนี้มัน offset as pattern เอ่อ c u ดคัดมันจะมี s l a s h i o n spread จริงพอทำลอง select เส้นเดียว cut and seal จริงมันมีอยู่แต่เมื่อกี้ผมไป select ั้งหมดนะครับโอเคมันมีอยู่นะเ <laughs> มื่อกี้ไม่แน่ใจว่าทำไมอ่ะโอเค cut and seal ก็ select cut and seal ตัวนี้ปุ๊บนะครับ มันก็จะทําการตัดตรงนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยมันจะเหมือนเสื้อพวกเสื้อคอเต่าหรืออะไรที่มันจะตัดแล้วต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราคุณลองกดซิมดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะมาเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เราก็จะได้ลักษณะเหมือนพวกเสื้อที่ปิดคอแบบนี้ละนะครับอ่าแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เราไม่ได้คัดแอนซิลมันนะครับสมมตินะฮะผมไม่ได้คัดแอนซิลมาเนี่ยกดอ่า ถอนแซดกลับไปทีหนึ่งปไปได้ไหมโอเคถอนแซดกลับไปเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะไปคัด and seal select เส้น internal line และคัด and seal เนี่ยเพื่อให้มันตัดและต่อกันโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับผมลองอสิ่งที่ผมลองทําคือผมจะลอง select อตัวอ็อบเจกต์ชนี้นะครับแล้วก็ layer clone เป็น over นะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับ layer clone over เนี่ยม,มันเข้าใจว่ามันจะทำการ over sealing ให้อัตโนมัติผมลองข้างเดียวดูก่อนนะครับว่าได้ไหมโอเคอ่ะพอ layer clone over เนี่ยพอเรา layer clone over ไปเนี่ยเราจะเห็นเลยฮะว่าเอ่อพอมัน clone เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะทำการเหมือนบั่มเข้าไปเพิ่มความหนาเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเนี่ยมันหนาเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละนะครับ ถ้าไม่ชอบนะครับวถ้าไม่ชอบอยากจะให้มันมันตัดกันก่อนแล้วค่อยบัําขึ้นใหม่ก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเช่นผมก็จะเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกนะครับคลิกเส้นนะครับโอเคคลิกเส้น cut and seal นะครับมันก็จะทําการคัดและก็ซีลทั้งหมดเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้มันได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมลองเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เ,เป็นเลเยอร์โคลนเป็นอันเดอร์ก็ได้นะครับเลเยอร์โคลนอันเดอร์ปุ๊บอย่างนี้นะฮะปุ๊บ่ามันก็จะเป็นเป็นมีเหมือนมีแผงอะตัวนี้อยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับก็กด Simulate นะครับจะ ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะดูมีความหนาเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งที่ที่ที่เราสามารถใช้ได้นะครับจะดูมีความหนาขึ้นมาตรงคอนะครับมันจะไม่เหมือนผ้าเรียบๆอย่างนี้นะครับมันก็จะดูมีความหนาขึ้นมาละแต่ถ้าเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องอ,อ,อยากให้มันหดมาอะไรเงี้ยก็สเล็กทั้งหมดก็ได้ครับแล้วก็ลดขนาดมันนิดหนึ่งเพื่อให้มันให้มันแน่นขึ้นนะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็กดซิมใหม่ที่หนึงนะครับมันก็จะบังคับให้มันเฟิร์มหรือมันแน่นขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ไหมเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตัวเลเยอร์โคลแล้วก็ internal line ในการคัดเป็นเชฟนะครับวิธีหน่งถามว่าวิธีนี้ใช้ยังไงได้อีกนะครับสมมติว่าถ้าผมอยากจะได้เป็นกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยผมสามารถที่จะตัดเชฟของไอตัว i n t e r อร์เน n e ตัวเนี้นะครับหรือว่าอยากได้เสื้ออย่างเสื้อเนี้ยมันอยากให้มันตัดลงมาเป็นแผ่นก็ทําได้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะสร้าง Internal Line ขึ้นมานะครับเช่นสร้างรูปอินเทอร l เนอรไลน์รูปทรงผมลองกะคร่าวๆดูเนาะปุ๊บอ่ะปุ๊บอย่างงี้ี่ผมผมก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะ ทีนี้นะครับวิธีการหนึ่งที่เราที่เรามักจะทำนะครับก็คือเราจะ select internal line ตัวนี้นะครับแล้วก็ clone as pattern นะครับแล้ก็จะ clone มันเป็น pattern ขึ้นมาใหม่อีกันหนึ่งนะครับตัวนี้ซึ่งไอ้ pattern ตัวนี้นะครับคือดูเมื่อกี้นะครับคลิกขวาที่ internal line ตัวนี้นะครับอันนี้ผมมักจะชอบใช้เวลาเราทำพวกกระเป๋านะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ clone as pattern นะครับพอมันจะได้แพทเทิร์นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มูฟไอตัวอันนี้จะทําด้านเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะทํา2ด้านก็ได้น,นี่แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเลือกเลือกมาทําแค่ด้านเดียวก่อนนะครับก็ดูในมุมองศาที่เออมันมีความใกล้เคียงนะครับปึ๊บอย่างงี้นะฮะอ่าปึบ สมมุติว่าเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆเลยคือตอนนี้ผมได้พื้นที่ของม,มันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการซีลเซกเมนต์ซีลตรงนี้เข้าไปหากันคือข้อดีของเวลาเราสร้าง i n t e r อร์ l น n e เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็นตัวที่ช่วยยึดนะครับหรือซีลตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะปุ๊บติดไหมโอเคแล้วก็อ่าตัวนี้ อตอนนี้นะครับมันก็จะได้เรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเราผมลองกด preview ดูนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเสื้อขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้กระเป๋าเนี่ยมันเอ่อมันดูเขาเรียกมันดูตกลง่งหรืออะไรเงี้ยเราก็แค่ทําให้ตัวโ l o n ของเราตัวนี้ครับใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับเราก็ทําให้ตัวโค o นตัวเนี้ยมันมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับสมมติว่าผมให้มันใหญ่ขึ้นแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราอยากจะไม่ไม่ให้มันไม่ให้มัน activate ละคือให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับเราสามารถ select อย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับ select ตัวนี้นะครับส่วนที่ไม่อยากให้มัน simulate เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจะคลิกตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่มันจะมีคำสั่ง freeze อยู่นะครับ control k เพื่อ freeze แล้วเวลาเรากด simulate เนี่ยมันจะไม่ simulate ตัวนี้นะครับกดคลิกตัวนี้ นะครับเราก็จะได้กระเป๋าที่มันพองๆลงมานะครับในลักษณะอันนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับคือเราเอาจจะลองปรับสเกลของตัวนี้ลงมานิดนึงก็ได้นะครับอะ,อะไรแบบนี้แล้วลงกดซิมดูนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาอ่าอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันกระเป๋ามันมันดูมีนู่นนี่นั่นละมันมีความหนามีอะไรของมันละนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะ โอเคแล้วก็ <c oughs> ในบางครั้งเนี่ยเราจะสร้างเฟรบิกขึ้นมาใหม่นะครับเราจะสร้างเฟรบิกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเราจะสร้างเฟรบิกอันนี้เป็นเฟรบิกธรรมดานะครับคือเฟรบิกอันนี้มันมันถูกเซตเป็นถ้าในม a t e r เรียลมันจะมีพรีเซตอยู่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าผมอยากให้ตรงเนี้ยมันดูรูสมันดูหนามันดูอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ผมสามารถที่จะ add Fabric ใหม่ขึ้นมานะครับเฟ布ตัวเนี้นะครับแต่ในเฟ b r หนึเนี่ยมันจะ Select ทั้งหมดอยู่แล้วในเฟ b r สองของผมเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไร Select อยู่เลยผมก็จะ Select ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เอ่อเฟ2สองนะครับ assign to select pattern นะครับก็คือ,อเหมือนเหมือนการใส่บอกว่าอันนี้จะใช้ผ้าคนละชนิดนะครับก็กดคลิกตรงนี้ที่หนึงแล้วในเฟ b r สองเนี่ยถ้าผมปรับตรง preset ต,ต,ตัวนี้นครับ ผมสามารถปรับเป็นผ้าชนิดต่างกได้เช่นเป็นผ้าเดนิมนะครับปรับเป็นเดนิมแล้วมันก็จะมีะ property ที่ต่างกันะนะฮะก็จะมีความแข็งอะไรพวกนี้ที่ต่างกันจากทั่วๆไปมานะครับอันนี้ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับซึ่งเราจะทำอีกข้างก็ได้นะครับหรือยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะ เราลองลองดูก็ได้อันนี้ผมทำให้ดูเฉย,ย,ยว่าเราสามารถใช้ปรับชนิดของเฟบริกแต่ละชนิดให้ไม่เหมือนกันได้นะครับเช่นอย่างตัวเนี้ยถ้ามันไม่ใช้เฟบริกสองเนี่ยผมปรับเป็นไม่รู oo, ้เป็นมันน่าจะมีวูลงมีปะอ่ะเป็นวูลเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก,ก็จะเป็นผ้าวูลมันก็จะถูกปรับเป็นผ้าวูลจากเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกเจอร์ซี่หรือคอตตอนธรรมดา นะครับอันนี้เป็นชนิดของผ้านะครับอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้กออ็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าบางครั้งแล้วเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีรอยต่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราเอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรอยต่อตรงเนี้ยมันมันไม่น่าจะต้องมีนะเราจะ merge เ,เข้าด้วยกันได้ไหมได้ครับอ,อ่มันจะมี merge อยู่อยู่ไหนเอ่ย ผมหามเหมยไม่เจอเอ๊ะอ,อยู่ไหนอืมฮึมายนนเฟิกไม่ใช่มันจริงๆแล้วมันสามารถเมิดชิ้นกันได้มันต้อง Select Edit p t t t e r n ก่อนนะครับงนั้นก็ผมก็จะ Select เลืกตรงนี้นะครับด้วยคนที่ว่ามันเป็นซมเมทรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็คลิกขวา merge ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการ merge ตัวเนี้ยเข้าหากันนะครับในลักษณะแบบนี้ไอ้เส้นเส้นตรงกลางที่มันมีเนี่ยมันก็จะหายไปละนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างเสื้อ,อ,อคือเราอาจจะตัดเพื่อความง่ายอะครับแล้วก็ merge เข้าหากันทีหลังก็ได้เช่นตรงเนี้ยนะครับไอ้เส้นตรงด้านด้านด้านในตรงเนี้ยนะครับผมว่าใจว่าเส้นนี้นะ ใช่ปะ,ะก็คลิกขวาแล้วก็มิร์ e เหมือนกันไอ้ตรงรอยต่อตรงเนี้ยมันก็จะหายไปในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเหมือนเสื้อที่โดนตัดตรงเนี้ยแล้วก็เป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแล้วมาประกบกันนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือเวลาเราเราทำพวกแขนเสื้อข้อพับเสื้ออะไรเงี้ยนะครับมันมีวิธีการนิดหนึ่งก็คือว่า เราอาจจะ select เส้นนะครับ e d i t pattern ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะ o f f s e t นะครับ offset pattern outline นะครับเพื่อเราอยากให้มันต่อมาอีกนะฮะก็ดูว่าเราอยากจะให้มันต่อมาอีกเท่าไหร่นะครับในผมก็จะดูว่าให้มันห่างออกมาเท่าไหร่แล้วก็สมมุติผมห่างมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนห่างมาประมาณนี้ใช้วิธีนี้ดีไหมเอยนี่ก็ได้ offset แล้วก็ create internal Line ด้วยนะครับ1ชิ้นอ่าต้องการให้มันออกมาประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับกับตัวนี้แต่อันนี้ค่อยทำทีหลังก็ได้นะครับแต่ค่อยไปแปะทำให้ดูก่อนตุด,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 ดโอเคสมมติว่าอยากให้ตรงนี้มันหนาขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคัดอ n d seal ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมมาไปแปะตรงนั้นแล้วกันน่าจะง่ายนะครับก็ผมก็จะ select เส้นตรงนี้นะครับแล้วก็คัด and seal นะครับมันก็จะคัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทําการ copy ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ copy นะครับ paste ลงไปเลยปุ๊บอย่างนี้เอาไปวางไว้นะครับไอตัวนี้นะครับก็จะ move ไปด้านหลังนะครับ ในลักษณะแบบนี้หลังไหมเลื่อนลงมาปุ๊บนะครับหมุกเข้าไปใกล้ๆนิดหนึน่งก็ได้แต่ผมค่อยค่อยสั่งหมือนฟลิปนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสกับมันปุ๊บอา่าโอเคแล้วก็ผมก็จะเลือกซีลนะครับเข้ากับตัวนี้แล้วก็อันนี้ไปเข้ากับตัวนี้ Okay. น,นี่ถ้าลองกดพรีวิวดูมันก็จะมีมอนมีแขนเสื้อตรงนี้มาแล้วนะครับซึ่ง can ไอแขนไอไอตัวเนี่ยเดี๋ยวผมฟรีดไว้ก็แล้วกันมันจะได้ไม,ไม่ไม่ไม่นี่นะครับจะได้ไม่ไม่วุ่นวายจะได้ไม่ต้องก็ฟรีสมันเลยนะครับฟรีสิ่งไว้เราจะดูแค่แขนอย่างเดียวตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ยันยังมีที่ไม่เชื่อมกันอยู่คือตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะถ้าเราดูมันจะยังไม่เชื่อมกัน นะครับแต่ว่าตรงนี้เชื่อมกันแล้วนะฮะก็ผมก็จะทำการซีลตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเข้ากับตัวนี้ปุ๊บอย่างี้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นแขนเสื้อที่เชื่อมต่อเข้าหาการเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอมันเ,เชื่อมต่อข้อหากันแบบนี้เรียบร้อยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนแขนเสื้อแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันเพิ่มความหนาขึ้นมานะครับคือคุณทําได้2อย่าง นะครับก็แบบที่1ก็คือใช้ฟังชันง่ายๆครับมันคือเรา Select p a าตรงนี้เลยนะครับแล้ว Select ตรงนี้มันจะมี add signet นะครับ render เนี่ยนะครับสมมติว,ว่าเราเพิ่ม signet render เป็น5นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันหนาขึ้นแต่นี้มันเป็นแค่ผลของการ render ออกมาเฉยๆนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นแล้วมันจะขึ้นเห็นแบบนี้ไหม มันก็จะหนาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นจะเห็นอย่างนี้ไหมนะครับตอนนั้นวิธีที่ผมทําผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับนะฮะผมใช้วิธีหนึ่งคือผมจะทําการโคลนมันซ้ําเข้าไปในหลายๆรอบนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเลือกตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็น symmetrical pattern อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันไม่ได้อ่าไม่ไรอ่าอย่างนี้ก็ได้อ่าผม ทำการ select 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ clone นะครับ layer clone เป็น over คือให้มัน over top เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมาปุ๊บอย่างนี้นะครับใน layer ของ o ข e มเนี่ยวไปกนเนาะปุ๊บอโอเคใน layer clone ตัวนี้มันก็จะ over top มันไปอีกชั้นหนึ่งละในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะหนาขึ้นนะครับถ้าเราลองกด preview ดูเนี่ยตอนนี้มันจะหนาขึ้นนะครับทันทีเลยนะครับคือ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหมือนเมื่อมันหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งละถ้าเทียบกันเนี่ยมันจะจะดูเห็นน้อยนะครับก็ตอนนี้มันโคลนมาเรียบร้อยชั้นหนึ่งละนะครับทีนี้ตอนที่มันโคลนมาเสร็จเนี่ยม,มันจะถูกแปะทับข้างบนตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าสมมติว่าคุณลองคุณลองพรีวิวแล้วคุณลองดึงดูเนี่ยนะครับจริงแล้วมันจะเหมือนมีอีกชั้นหนึ่งแปะอยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวโคลนตรงนี้แล้วก็จริงแล้วเราสามารถ คัดตัว c l o n ออกมาได้นะครับ Remove Link Editor นะครับ Remove Link Editor ผมแค่ต้องการให้มันโ l o n ในตามตำแหน่งเฉยๆนะครับก็ Remove Link Editor นะครับตัวนี้ปุ๊บๆๆๆอยู่ไหนเอ,อ่ย Remove 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 อะตอนนี้มันจะมันจะ c l o n กันแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ลิงก์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปซ e ลมันทับไปอีกทีนึงนะครับเราจะซ e ลมันทับอีกทีหนึ่งสมมุติว่าผมก็จะ Select สตัวนี้นะครับแล้วก็ c l o n อีกรอบนึง นะครับโคลนโอเวอร์เบรกรอบหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีความหนามากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เสหละอันนี้นะครับริมูปลิงอีดิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราจะเหมือนมีความหนาซ้อนกัน3ขั้นนะครับมีความหนาซ้อนกัน3ขั้นละวิธีการที่ที่ที่ผมจะทำนะครับโดยส่วนมากเนี่ยสมถติผมมูฟอันนี้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมันมันจะซีลให้เองโดยอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ ไม่ว่าผมจะขยับไปไหนเนี่ยมันจะซีลให้เองเดยอัตโนมัติเลยนะครับหมายความว่าพอเราโคลนโคลนโคลนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราแปะเอาลิงก์อีดิเตอร์ออกไปเนี่ยนะครับมันก็ยังติดกันอยู่นะครับแบบนี้มันก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าบางทีแล้วคุณอาจจะไม่ชอบเอ่อการที่มันที่มันเชื่อมต่อกันไปแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาองนี้ได้เช่นเดียวกันโดยการเอ่อ select seal ครับ select sealing edit sealing ตัวนี้นะครับที่มันที่มันวิ่งติดกันอยู่เนี่ยนะครับซีมไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ deactivate sealing หรือว่า delete sealing ไปก็ได้นะครับสมมติผม delete sealing ไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่ติดกันแล้วนะครับม,มันจะไม่ติดกันเนี่ยมันจะมันจะไม่ติดกันนะครับซึ่งถามว่ามันมันดีไม่ดียังไงก็คือคุณอาจจะทำ เชื่อมมันเองก็ได้ในกรณีถ้าถ้าเราอยากจะแก้นะครับเราก็มาลบแล้วก็เชื่อมมันเองใช่ไหมแต่โดยโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะติดกันมาให้โดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเป็นการติดเหมือนเราเรา,เราแปะแปะแผ่นทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไปทําพวกเขาเรียกว่าพวกคัฟพวกเหมือนเหมือนเราใส่เกงยีแล้วเราพับขาขึ้นเนี่ยมันมันจะไม่ได้แบบนั้นมันจะไม่ได้ลุกแบบนั้นนะครับวิธีการก็คือเราเราต้องอยากให้ไอตัวเนี้ยมันเชื่อมกันเอง นะครับเชื่อมกันแล้วก็พับทบพับทบกันไปเรื่อยนั้นลักษณะแบบนั้นนะครับตอนนั้นอันนี้ผมก็อาจจะทำการอัดอิาแล้วก็ d e l e t e ิ a ว i n g ทิ้งไปทั op, ท้งหมดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็น s ิลวิ่มันจะมันจะหลุดออกจากกันแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมลองดึงตัวนี้ออกมาดูนะครับเนี่ยผมลองดึงออกมาดูเนี่ยมันจะเป็นชิ้นแยกกันเลยนะครับ ตอนนี้นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นแยกกันแบบนี้นะครับชิ้นนี้แน่นอนว่าชิ้นนี้ผมต้องการให้มันติดกันผมก็จะทําการซีลนะครับแบบนี้เข้าไปอันนี้ซีลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้ซีลให้มันอันนี้ต่อข้ันนี้ผมต้องการให้มันพับทบดนั้นผมก็จะซีลอันล่างติดนะครับแล้วก็อันบนเนี้ยนะครับอันบนเนี้ยไปติดกันนี้นะฮะมันก็จะเหมือนมันพับทบเข้าไป นี่ถ้าคุณลองพรีวิวดูนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอแขนเสื้อมันพับทบกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งวิธีการนี้มันมันจะดูดูสมจริงกว่านะครับการที่แบบเราใช้โครนโครนแล้วทับไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือ,อพอมันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับถ้าอยากใหม้มันเหมือนมันพับทบเข้าไปและเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี่ยผมไปขอ อ t i ิ uh, seal ตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ uh, elect ผมจะ uh, อันนี้ไม่ต้อง uh, จะเ e ล e ส e a ว i n g ตรงนี้นะครับแล้วก็เ e ลิ e ซ a ว i n g ตัวนี้แ้วผมจะ Move มันออกมานะครับเพื่อเพื่ออะไรครับโทษที uh, ผมจะ move มันออกมาก่อนเพื่อที่จะดูว่าอันนี้มันมันติดกันยังไงนะครับโอเคโอเคตอนนี้มันมาซิอย่างนี้ผมต้องต้องลบอันนี้ก่อน นะครับอีกอันหนึ่งก็ delete s a v i n g นะครับตอนนี้นะครับมันยังติดตรงนี้กันอยู่ไม่เป็นไรเนาะก็ <c oughs> ผมอาจจะลบ s a v i n g ตรงนี้ทิงง้งไปก็ได้นะครับ <c oughs> delete s a v i n g นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ s e v i n g นี้ก็ด้วย คือที่มันมีซีลอยู่เงี้ยนะครับผมผมจะลบมันไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยว,วเราค่อยมาเชื่อมต่อก,กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้มันทีหมดละนะครับก็เหมือนเดิมครับพอเดล s ซิลไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทำการซีลตัวนี้เข้าหากันก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้แน่นอนมาต่อกันอันนี้นะครับมาจจะดูงงนิดนึงแค่แต่ถ้าลองลองนึกภาพตามว่ามันเป็นการเอ,อ่อเรียก มันเป็นการเป็นการาต่อลักษณะเหมือนพับพับแขนเสื้อครับเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนเนี้ยมันก็จะเชื่อมมาแล้วก็ผมก็จะทําการเชื่อมอข้างล่างเข้าด้วยกันนะครับปึ๊บข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับด้านบนอย่างด้านบนอย่างนี้มันก็จะ เป็นการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับนี่ไอตัวเนี้ยนะครับก็จะไปเชื่อมกับตัวนี้นะครับแบบนี้อันนี้ก็ไปเชื่อมกับตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้ กด p e d i c โอเคอ่ะนี้มันก็จะเหมือนแขนเสื้อที่มันพับเข้าหากันนะครับแบบนี้อ่าเราก็จะได้แขนเสื้อที่ดูเป็นการพับขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาต่อนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นรอยต่ออยู่เพราะมันเป็นรอยพับใช่ไหมครับวิธีการก็จริงๆแล้วง่ายมากคือเราก็จะ select เ,เส้นตรงเนี้ยนะครับ select เ,เส้นนะครับแล้วก็คลิกขวาครับอ่าเออด้วทีผิด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  s e l e c เส้น p a t t e r n นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โอเค <c oughs> <Okay, S 2> มันเมิดกันอยู่นะสเล็กสองอันนะครับแล้วเราก็จะเมิดเข้าหากันในลักษณะนี้นะครับ มันก็จะเมิดถูกเมิดเข้าหากันละนะครับมันจะดูเมกเซนกว่าคือลอยลอยต่อมันจะไม่มีละนะครับผมก็จะทําการเมิดตัวนี้นะครับเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับถ้าเราดูตัวนี้นะครับเส้นกับตัวนี้เส้นนี้นะครับมันก็ควรที่จะต้องเมิดเข้าหาเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันเพราะมันต่อกันนะครับมันก็จะเมิดกันใช่ไหม Uh, ไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องแค่นี้ก็พอนะครับก็ลองดูดูพรีวิวอีกทีหนึ่งจะเห็นอ๋อผมทำผิดอ่โอเคผมเมืดกันผิดชิ้นนิดนึงนะครับโอเคโอเคเออแต่ตอนเนี้ยอ่า uh, ด้านในเนี่ยมัมนมันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับมันได้แล้วล่ะ มันก็จะเหมือนแขนเสื้อพับเข้าหากันนะครับแต่ว่าชิ้นชิ้นเนี้ยผม select ผิดเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้จริงๆต้องอยู่อย่างนี้นะครับและอันนี้อันนี้เป็นชิ้นที่อยู่คือมันจะงงนิดนึงงงชิ้นหน่อยนะครับอันนี้คือชิ้นในสุดโอเคแสดงว่าชิ้นนี้ต้องต่อชิ้นนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะลองเช็คดูอันนี้คือชิ้นนอกโอเคอันนี้อันนี้ไล่ไปไม่มีปัญหาอะไรก็จะทำการ select นะครับ เมิดเข้าหากันในตอนท้ายที <|so|> ่สุดนะครับอย่างนี้แล้วก็เมิดปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาเมิดอย่างนี้นะครับปุ๊บอันเนี้ยนะครับถ้าเราลงดูเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันละนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันคือหลังจากที่เราคัดคัดคัดเลยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะเมิดครับอันนี้ผมก็จะเมิดเข้าหากันอันนี้นะครับก็จะเมิดดูเหมือนอันนี้วะ โอเคอันลองดูแล้วกันนะใช่ไหมแหลอ่ะไม่ใช่ <laughs> ไอ้ด้านนี้น่าจะผิดนะครับมันน่าจะสลับออเดอร์กันันไม่เป็นไรแต่ก็อันนี้ก็จะถ้าผมย้อนกลับไป,ป,บป,บปบ อันดูเฉพาะตัวหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันจะเมิดเข้าหากันแล้วดังนั้นมันเหมือนกันพับทบเฉยๆแล้วนะครับเนี่ยถ้าผมดึงดูเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะดึงเนี่ยดึงออกมาเป็นทบได้นะครับแบบนี้นะฮะมันจะดูดูเหมือนการพับเครื่องนี้คือทบมันสั้นมันก็เลยอาจจะยิงดูแปลกๆแต่ถ้ามันเป็นเหมือนพวกขากางเกงอะครับที่ที่มันที่มันทบเข้ากับหากันเนี่ยจริงๆลักษณะของของขามันจะเหมือนแบบเ ผมเปิดให้ดูเพราะว่าปุ๊บลักษณะของขาเนี่ยนะครับขางเกงอันนี้ไม่น่าจะไม่เห็นไหมนะเห็นปะสมมติว่าเนี่ยขาเก่งลงมาอย่างเงี้ยครับมันจะต้องขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือลักษณะของมันที่มันเป็นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราตอนแรกเราคัดตรงนี้ไว้ก่อนใช่ไหมครับเนี่ยตึกตึกตึกมันก็จะได้เป็น3มชิ้นนะฮะมีชิ้นนี้ด้วยแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเรา เมิดซีลกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพับแรเน็ตแล้วก็ลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกเพื่อให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวกันแค่น,นั้นเองนะครับน,นี่คือหลักการท,ที่ที่ทำให้ดูในเรื่องของคัฟนะครับนี่คือเรื่องของคัฟทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้าสมมุติเราทําเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับเราอยากให้มันดูหนาขึ้นนะครับเราสามารถไปปรับปรับตรงแอสซิสเนนเดอร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีดูมีความหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับ ก็จะรู้สึกว่าเออมันมันดูหนาขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ตรงนี้ได้หรือว่าบางบางทีเราจะซ่อนตัวคัฟไว้ก็ได้นะครับใหญ่เนคัฟมันเล็กก็คือมันพับมันเล็กนิดนึงนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นคัฟใหญ่เหมือนเราพับแขนเสื้อครับพับแขนเสื้อเราก็จะพับทับใหญ่นิดนึงแล้วพอมันพับทับใหญ่เนี่ยเวลามันเวลามันซ้อนกันมันก็จะดูสวยกว่าอันนี้มันพับทับเล็กมากๆอะไรยเงี้ยนะครับ ครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อในวิดีโอตัวถัดไปนะครับในเรื่องของเทคนิคการสร้างชุดเดรสนะครับลักษณะเฉพาะของชุดเดรส3แบบนะครับเดี๋ยวลองเรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ